ในสายที่5ซึ่งเป็นลุ่มเจ้าพระยาตอนกลางที่เราไปกันมาตั้งแต่จังหวัดนนทบุรีจังหวัดอยุธยาสิงห์บุรีแล้วเดี๋ยวภาคบ่ายเราจะไปที่จังหวัดอ่างทองเราจะเห็นความร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ความเข้มแข็งของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาสู้หรือลุกขึ้นมาสู้เพื่อสร้างกิจกรรมสร้างรายได้สร้างอาชีพเสริมให้กับตัวเองนะครับเราจะเห็นอัธยาศัยการยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับคนที่มาเยี่ยมชมในหมู่บ้านนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะนำมาสู่ความเข้มแข็งของคนในหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวครับ